ไปต่อกันที่นครศรีธรรมราชนะคะหลังจากที่กรมการหันช่างค่ะได้เข้าปรับเส้นทางที่ตัดสันเขาแล้วก็ดันกองหินนะคะเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างจากเหตุอุทกภัยก็ทำให้ลำน้ำที่ตำบลเทพราชสิชนนครศรีธรรมราชมีทัศนียภาพที่เปลี่ยนไปค่ะแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะทำให้นักท่องเที่ยวก็มาชมความสวยงามจำนวนมากค่ะเรามีรายงานพิเศษในเรื่องนี้ค่ะค่ะลำน้ำที่กลายสภาพเป็นแม่น้ำหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ค่ะที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมที่ตำบลเทพราชอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะความสำเร็จของทหารจากกรมการทหารช่างที่เร่งนำเครื่องจักรกลหนักเข้าปรับเส้นทางตัดสันเขาและดันกองหินเพื่อเปิดถนนเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างพื้นที่บ้านเพียนบนกับบ้านสามเทพไปจนถึงน้ำตกวังด้งในตำบลเทพราชนอกจากจะช่วยให้ชาวบ้าน123ครัวเรือนที่ติดค้างอยู่ภายในสามารถออกสู่โลกภายนอกได้แล้วยังช่วยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะณวันนี้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างพากันมาเที่ยวชมสภาพความเปลี่ยนแปลงที่ปรับเปลี่ยนด้วยวิถีทางธรรมชาติชาวบ้านจึงอยากขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยทหารที่เข้ามาพลิกฟื้นให้พื้นที่ตำบลเทพราชกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะขอบคุณมากขอบคุณเยอะเลยทั้งหมู่15ทุกคนขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆเลยทุกหน่วยงานราชการที่มาช่วยเหลือแม้แต่ชาวบ้านนะประพรขอบคุณไปทางรายการทีวีของช่อง5ใช่ไหมขอบคุณทุกคนที่มีน้ำใจและก็เอ็นดูสงสารคนที่เดือดร้อนภาพของเด็กๆและนักท่องเที่ยวที่พากันเข้ามาถ่ายรูปขุดทรายอย่างสนุกสนานและลงเล่นน้ำกลางลำน้ำที่นี่กลายเป็นภาพคุ้นตาของชาวบ้านที่นี่ซะแล้วค่ะแต่ที่นี่นะคะยังมีงานอีกหลายชิ้นค่ะที่ท้าทายความสามารถของหน่วยทหารที่จะช่วยกันพลิกฟื้นคืนสภาพให้กับตำบลเทพราชแห่งนี้ค่ะทีมข่าวทบ5ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงานค่ะคุณผู้ชมคะน้ำใจคนไทยนะคะทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังคงช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งมีการบริจาคสิ่งของและเงินนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอย่างต่อเนื่องค่ะพลโทกิจพันธัญวณิชรองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นประธานในการรับมอบเงินบริจาคและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้จากพลตรีสุรกรัยจตุมาศนายกสมาคมมวยเวทีลุมพินีจำนวน 239,360 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้นะคะได้จากจิตศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลในวงการมวยร่วมกันบริจาครวมถึงต้องการเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยทุกคนให้ต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะคะนอกจากนี้นะคะนายจิราวุฒิคุวานันรองประธานกรรมการบริษัทกลุ่มโคยุฮะนะคะร่วมกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดขอนแก่นเดินทางมามอบเงินบริจาคจำนวน 221,000 บาทเพื่อช่วยผู้ประสบภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นและบริษัท KPK Sport จำกัดมอบเสื้อยืดจำนวน 1,200 ตัวด้วยค่ะและในวันนี้พลตรีอังกูลรัชชาญปรีชยาหัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นประธานปล่อยคาราวานรถบรรจุสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้จำนวน6คันรถนะคะน้ำหนักสิ่งของรวมคันละ4ตันประกอบไปด้วยของใช้จำเป็นอาทิน้ำดื่มผ้าอนามัยอาหารกึ่งสำเร็จรูปทั้งนี้สิ่งของทั้งหมดจะส่งไปยังกองทัพภาคที่4จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เจ้าหน้าที่ทหารจัดสรรและส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยโดยตรงพร้อมกันนี้พลตรีอังกูลรัชเป็นประธานรับมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเดชาที่ได้นำยาแก้ปวดยาฆ่าเชื้อเสื้อผ้าและผ้าอนามัยมามอบให้นะคะโดยผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกค่ะทัพเคียงข้างประชาชนนะคะวันนี้ไปติดตามการช่วยเหลือชาวบ้านค่ะที่ประสบภัยที่นราธิวาสนะคะวันนี้ก็มีการรับมอบบ้านหลังใหม่ค่ะหลังจากที่กองทัพบกนะคะร่วมกับภาคเอกชนเข้าไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะโดยพลโทวิวัฒน์หงส์บรรดาลสุขนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส36ค่ะเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับนายมนาวีมัดแลและก็นายเพชรทองเครือราษฎรในพื้นที่หมู่5ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่36ก็ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้และถุงยางชีพจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง2รายด้วยค่ะ
สำหรับการช่วยเหลือดังกล่าวนะคะดำเนินการตามโครงการน้ำใจไทยสู่ปลายด้ามขวานซึ่งสนับสนุนโดยกองทัพภาคเอกชนและภาคประชาชนจากทั่วประเทศร่วมการเปิดรับบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและวาตภัยที่เกิดขึ้นด้วยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส36รับผิดชอบการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวซึ่งในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบได้รับงบประมาณในการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านจำนวน8หลังแยกเป็นอำเภอสุไหงโกลกสร้างบ้านทั้งหลังจำนวน2หลังในพื้นที่อำเภอตากใบสร้างบ้านทั้งหลังจำนวน4หลังและซ่อมแซมบ้านจำนวน2หลังรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 300,000 บาทค่ะค่ะส่วนการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งนะคะทางด้านของพันเอกยันยงหงจุ้ยรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบก101ค่ะก็ได้นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 24,000 ลิตรไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านที่หนองสนอนะคะที่ตำบลหนองไผ่อำเภอทวัดบุรีจังหวัด101จำนวน90หลังคาเรือนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2554เนื่องจากว่าแหล่งน้ำที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวนั้นเริ่มแห้งขอดค่ะไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้นอกจากนี้นะคะทางกองทัพก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจซ่อมแซมภาชนะถังเก็บน้ำเป่าล้างบ่อบาดาลสร้างฝายชะลอน้ำแล้วก็สำรวจหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มเติมเพื่อเก็บกักน้ำในระยะยาวด้วยค่ะค่ะเรื่องของสภาพอากาศนะคะตอนนี้พายุฤดูร้อนก็ออกฤทธิ์นะคะพัดถล่มสร้างความเสียหายอากาศแบบนี้ค่ะต้องไปติดตามคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะติดตามจากคุณอภิญญาบุญยประไนในลมฟ้าพยากรณ์ค่ะโอ้โหแดดร้อนอากาศอบอ้าวมาหลายวันนะคะแต่ในที่สุดวันนี้ฝนก็ตกลงมาคลายร้อนสมใจแล้วล่ะค่ะแม้คนกรุงเทพก็ไม่ค่อยชอบอากาศร้อนเชื่อว่าพื้นที่อื่นก็เหมือนกันนะคะแต่รู้สึกว่าจะตกกันมามากเกินพอดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้พายุฤดูร้อนเข้านะคะ 19-20 เมษายนเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนนั้นได้แผ่เข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยนะคะดังนั้นก็จะทำให้มีฝนแบบนี้ล่ะค่ะรวมไปถึงลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกภาคดังต่อไปนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะส่วนภาคไหนจะมีลูกเห็บตกบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะเริ่มกันจากภาคเหนือก่อนนะคะที่ภาคเหนือนี้จะมีอากาศร้อนและฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ20ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกค่ะอุณหภูมิก็สูงสุดอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะสูงสุด38องศาเซลเซียสค่ะในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีลักษณะอากาศคล้ายๆกันนั่นก็คืออากาศร้อนและฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่นั่นก็คือฝนมากกว่าแล้วก็มีลมกระโชกแรงที่สำคัญมีลูกเห็บตกด้วยระวังไว้ด้วยนะคะถัดมาค่ะที่ภาคกลางบ้างที่ภาคกลางนี้นะคะก็จะมีอากาศร้อนและฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะคะร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะไปกันที่ภาคตะวันออกกันบ้างที่ภาคนี้นะคะจะมีอากาศร้อนค่ะส่วนมากจะเป็นทางตอนบนของภาคนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะมีฝนฟ้าคะนองด้วยเหมือนกันเป็นบางแห่งค่ะร้อยละ20ของพื้นที่นะคะส่วนที่ภาคใต้นะคะที่ภาคใต้นั้นก็จะมีฝนอยู่นะคะเป็นฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆค่ะร้อยละ20ของพื้นที่ในขณะที่ทางด้านฝั่งอันดามันจะมีฝนมากกว่านะคะนั่นก็คือร้อยละ40ของพื้นที่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครนะคะจะมีอากาศร้อนแล้วก็ฟ้าหลัวในตอนกลางวันฝนก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20ของพื้นที่แล้วก็มีลมกระโชกแรงเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พกร่มไว้เลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่บ้านเราหรอกค่ะที่มีฝนตอนนี้นะคะหลายๆประเทศก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันอย่างที่สหรัฐนะคะได้โดนพายุทอร์นาโดถล่มเข้าไปหลายร้อยลูกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศต้องตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีค่ะไปตรวจสอบกันเลยค่ะเวลาที่พายุเข้านะคะหลายบ้านเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าหลังคาปลิวหายไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยซ่อมแซมบ้านเอาไว้ให้แข็งแรงนะคะที่สำคัญรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอย่าไปตากแดดตากฝนมากเกินไปนะคะแล้วกลับมาติดตามลมฟ้าพยากรณ์ได้ทุกวันที่นี่ททบ5ค่ะสวัสดีค่ะ
ช่วงนี้กลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะเริ่มต้นกันที่เกาหลีใต้ก่อนนะคะโดยบรรดาแม่ๆชาวเกาหลีใต้ประมาณ50คนนะคะได้รวมกลุ่มกันที่โซลพลาซ่าใจกลางกรุงโซลเพื่อประท้วงต่อต้านเรื่องพลังงานนิวเคลียร์หลังเป็นกังวลเกี่ยวกับวิกฤตไฟฟ้าโรงงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะในญี่ปุ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อเกาหลีใต้หลังมีการตรวจพบสารกัมมันตรังสีไอโอดีนในอากาศเหนือน่านฟ้ากรุงโซลและเมืองต่างๆอีกหลายเมืองในเกาหลีใต้แม้ว่าจะพบปริมาณเล็กน้อยนะคะและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่ว่าพวกเธอก็ได้ประณามทางการเกาหลีใต้ว่าไม่ให้ข้อมูลมากพอเกี่ยวกับการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีค่ะค่ะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะคะคนงานก็เริ่มสูบน้ำที่มีสารกัมมันตรังสีในปริมาณสูงออกจากอาคารกังหันของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข2ค่ะไปยังโรงบำบัดน้ำเสียภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะแล้วก็จะทำให้น้ำนี้บริสุทธิ์นะคะเพื่อจะได้ส่งกลับไปที่แกนเตาปฏิกรณ์ได้อีกครั้งค่ะขณะเดียวกันก็มีการส่งหุ่นยนต์เข้าไปสำรวจเตาปฏิกรณ์หมายเลข2แต่เจ้าหน้าที่เทปโก้ก็ยังต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ส่งหุ่นยนต์2ตัวไปสำรวจภายในเตาปฏิกรณ์หมายเลข1แล้วก็3แล้วก็ส่งผลจากการอ่านค่ากัมมันตรังสีนะคะก็พบว่าอยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่คนงานจะเข้าไปทำงานข้างในได้ค่ะไปต่อกันที่สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกานะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเสนอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางไปช่วยสถานการณ์พายุทอร์นาโดกว่า240ลูกพัดถล่มพื้นที่หลายมลรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อ4วันที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเกือบครึ่งร้อยแล้วนะคะและมีผู้บาดเจ็บอีกนับร้อยคนโดยเฉพาะที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาได้รับความเสียหายหนักที่สุดจนต้องประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินจนถึงขณะนี้บ้านเรือนและธุรกิจห้างร้านกว่า 30,000 แห่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่ชาวบ้านหลายพันคนยังต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวหรือไปอาศัยตามบ้านญาติๆด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้ที่ยังสูญหายค่ะและช่วงนี้นะคะพาคุณไปติดตามการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูจากทีมข่าวภาคสนามค่ะงานด้านประชาสัมพันธ์ถือว่ามีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญที่ทำให้ภารกิจรักษาสันติภาพณผืนแผ่นดินประเทศซูดานของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไฮดาฟูประสบความสำเร็จได้ด้วยดีโดยชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและผลิตสื่อโฆษณามีการดำเนินการอย่างไรในเรื่องนี้เราจะไปติดตามกันครับงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไฮดาฟูได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบสื่อประชาสัมพันธ์ที่กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูได้ดำเนินการผลิตเพื่อแจกจ่ายในพื้นที่ปฏิบัติการก่อนจะทำการผลิตได้วางแผนโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ผู้อ่านและรูปแบบสื่อที่ผลิตจะประกอบด้วยแผ่นพับใบปลิวและโปสเตอร์4สีมีข้อความและภาพโดยผลิตเป็นภาษาไทยภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษโดยได้กำหนดวัตถุประสงค์เช่นประชาสัมพันธ์แนะนำประเทศไทยแนะนำกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูชี้แจงภารกิจการปฏิบัติและแนะนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริดำเนินการผลิตโดยชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและผลิตสื่อโฆษณาที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและผลิตสื่อโฆษณาได้กระจายสื่อต่างๆให้กับหน่วยรองที่ออกปฏิบัติภารกิจได้แจกจ่ายในพื้นที่นอกจากหน่วยรองแล้วฝ่ายหน่วยการฝ่ายกิจการพิเศษเมื่อเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนหรือประชาชนก็จะมอบให้เช่นกันเมื่อครั้งผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูเข้าพบกับผู้นำเมืองอูรุคุ้มและเมืองเบนซีได้มอบสื่อให้กับผู้แทนเมืองหัวหน้าส่วนราชการและเมื่อเร็วๆนี้คณะของเสนาธิการกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูได้ลาดตระเวนเข้าพื้นที่บ้านบูลู่ได้นำสื่อประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่และประชาชนท่านผู้ชมครับการบอกเล่าว่าเราคือใครมาจากไหนมาทำอะไรบางครั้งการบอกเล่าอาจจะไม่ละเอียดติดขัดด้านภาษาข้อความบอกเล่าที่ได้บางครั้งก็ลืมเลือนจนจำไม่ได้นั่นคืออุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจด้วยเช่นเดียวกันแต่กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูได้ขจัดอุปสรรคเหล่านั้นด้วยการใช้สื่อต่างๆที่สามารถผลิตได้เองในขีดความสามารถของชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและผลิตสื่อโฆษณาเข้าทำการชี้แจงและโน้มน้าวให้ได้มาซึ่งความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งปัจจุบันสื่อต่างๆได้เผยแพร่กระจายแทบทั่วพื้นที่รับผิดชอบจะไปทางไหนทุกพื้นที่รู้จักทหารไทยรู้จักทักทายด้วยคำพูดและแสดงออกว่าเขารู้จักความเป็นไทยและต้อนรับด้วยไมตรีจิตนี่คืออีกความสำเร็จหนึ่ง
ของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในประเทศซูดานด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์นำทางสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทั้งปวงจ่าสิบเอกลือชาญลือคำหารถ่ายภาพจ่าสิบเอกคทาเมาอุดมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศซูดาน